ื่องก่อนหน้านี้ที่มีการติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทางทีมของผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยที่บอกว่าเป็นแฟนเราได้เห็นบ้างไหมก็เห็นครับเห็นใน Twitter มาบ้างตอนที่เห็นรู้สึกไงมันดูเหมือนเป็นเรื่องดราม่าตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าตัวเราเองก็คือไม่ทราบว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาจากยังไงไอเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะโทษใครก็คงเป็นผมคง น่าจะอยู่ที่ผมรับผิดชอบไม่ดีพอจากทั้งแฟนคลับแล้วก็ทางตัวเขาด้วยใช่อยากอธิบายอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นไหมครับก็อธิบายแล้วอยากรู้อะไรถามก็คือผู้หญิงในข่าวเขาถูกอ้างว่าเป็นแฟนเราใช่ครับความสัมพันธ์กับเขาคือยังไงก็ตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราต่างคนก็ต่างทำงานด้วยเขาก็มีแบบงานในสายอาชีพของเขาเราก็มีทางของเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอด้วยแล้วผมก็มีคิวแบบฝึกงานด้วยแล้วก็มาทำงานด้วยวันว่างก็มาทำงานส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยเหมือนกับว่าเลือกที่จะแบบคุยกันแล้วก็ลดสถานะกันแล้วคุยกันด้วยความเข้าใจใช่ครับเหมือนกับว่าเราก็ปรับความเข้าใจเขาว่าเขาก็มีงานของเขาเราก็มีงานของเราแล้วเราก็ต้องมาทางนี้เขาก็ต้องไปทางนั้นเราก็เลยเลือกที่จะแบบลดสถานะลงมาอย่างเป็นเวลาใช่ไหมครับไม่ใช่ก็ด้วยครับก็เรื่องงานด้วยเพราะหลายคนจะมองว่าอ่ะเพราะว่าอ๋อไม่เกี่ยวครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นสถานะความสัมพันธ์ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ลดลงมาแล้วครับคือลดลงก่อนหน้านี้แหละใช่ไหมก่อนที่จะมีใช่มันกลายเป็นว่าเหมือนคนเขาก็มองว่าเพราะว่าแบบเราดังแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของเวลาแล้วก็คนสองคนแล้วก็เรื่องงานด้วยตอนที่เคลียร์กันนี่คือเขาว่ายังไงบ้างก็โอเคครับเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าในงานของเราอ่ะเราก็ต้องมีเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ไปออกงานกับพี่มิวทุกวันก็เจอกับพี่มิวด้วยโอ้เฮ้ยน้องครับกับพี่มิวนะไงต่อครับนั่นแหละครับแล้วเขาก็ต้องไปทำงานของเขาด้วยก็เลยเลือกที่จะแบบลดสถานะกันลงมาแต่ว่าก็คือยังคุยกันได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าตัดขาดอ๋อใช่ครับก็คือตอนแรกเราก็สนิทกันมากเรียกว่าสนิทมากเราก็เลยประมาณนั้นครับก็เลยเหมือนว่าเราก็ยังเลิกกันไปแต่ว่าเราก็ยังแบบคุยกันได้เสียใจมั้ยครับเอาจริงๆก็นิดนึงครับแต่ว่ามันก็คือเป็นชีวิตของต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองด้วยครับแต่ส่งผลกระทบต่อเรามากเลยหมายถึงกับประเด็นที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาอ๋อก็นิดนึงครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าแฟนคลับเขาก็หวังดีกับเราทางผู้หญิงเขาก็หวังดีกับเราด้วยเราก็เลยเหมือนกับว่าต้องบาลานซ์ตรงนี้ให้ถูกแต่ว่าตัวผมเองตอนนั้นอาจจะยังบาลานซ์ไม่ถูกด้วยก็เลยกลายว่าเรื่องมันก็เลยบานปลายขึ้นมามันกลายเป็นไปได้ที่ขออนุญาตนะครับว่าถ้าเกิดไม่ถูกแฟนคลับขุดรูปประเด็นต่างขึ้นมาจะไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรตรงนี้ก็ไม่นะครับคือแต่ว่าไม่เกิดเรื่องเนี้ยเราก็จะไม่ละลดความสัมพันธ์อ๋อก็ถ้าเกิดด้วยเวลาถ้าเกิดเป็นตอนนี้นะครับอย่างปัจจุบันนี้เพราะว่าผมก็ทำงานด้วยเขาก็ทำงานด้วยถ้าไม่มีเรื่องก็อาจจะในตอนนี้แปลว่าจริงๆเราลดความสัมพันธ์ก่อนที่มันจะใช่ใช่ใช่แสดงว่าเราเคลียร์กันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าใช่เคลียร์แล้วครับกับแฟนคลับตอนนี้เข้าใจดีเข้าใจครับแฟนคลับมีผลต่อความรักไหมครับก็ถ้าสมมุติแฟนคลับเขารักเราเรารักใครแฟนคลับเขาก็รักครับเชื่อว่าแฟนคลับเข้าใจใช่ครับตอนนี้คือเราบาลานซ์ได้มากขึ้นแล้วเนาะสำหรับโฟกัสเองใช่ครับคือตอนนี้โฟกัสที่เรื่องของงานแต่ตอนนี้ก็ทำงานเต็มที่ครับไม่เกี่ยวว่ากับการทำงานเป็นคู่จิ้นแล้วอ๋อไม่ไม่ตอนช่วงที่แบบมีปัญหาเครียดก็มีพ่อมีแม่แล้วก็จะมีพี่มิวครับที่ส่วนใหญ่ก็จะคุยบ่อยเนาะกับสายพี่เขาบ้างพี่เขาก็เหมือนกับว่าค่อยคิดค่อยใจช่วยแบบคิดหาทางออกคิดว่าควรทำอะไรควรไม่ควรทำอะไรบ้างอย่างระยะเวลากับแฟนเราใช้เวลาเนี่ยคบกันมานานหรือยังครับก็สักพักหนึ่งครับก็คือเพิ่งเจอกันตอนมหาลัยใช่มีโอกาสไหมคะถ้าหลังจากนี้แฟนคลับเข้าใจเมียการที่มาเข้าใจกับความสัมพันธ์อาจจะกลับมา
อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคเนาะโอเคครับโอเคไหมโอเคนะคะขอบคุณค่ะมามานะครับขอบคุณค่ะพี่ต่อลูกYou've taught me how to be myself. For all the ways you made it clear that no one else can touch me quite the way you do. Like my first time on a Ferris wheel, the view from up here is.The sense of falling fast is all that I can feel, and yet I want to